กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป Isuzu เปิดตัว All-New D-Max โฉมใหม่ที่ชูจุดขายด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบใหม่ตั้งแต่โครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมรูปโฉมใหม่และฟังก์ชันการใช้งานที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นหลังจากที่ทำตลาด D-Max Generation เดิมมานานถึง8ปีวันนี้เราขอพามาที่โชว์รูมของบริษัท Tripet Isuzu Sales สำนักงานใหญ่เพื่อชม D-Max รุ่น Highlander 1.9 DDI LDA 2ประตูเกียร์ธรรมดาซึ่งมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 730,000 บาทว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเหมาะกับการใช้งานสำหรับผู้ที่สนใจอยู่มากน้อยแค่ไหน D-Max โฉมใหม่มาพร้อมการออกแบบโครงสร้างตัวถังและแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด Isuzu Dynamic Drive Platformนวัตกรรมยานยนต์เพื่อดุลยภาพแห่งการขับขี่ประสานการทำงานของโครงสร้างตัวถังแคสซีเครื่องยนต์และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อสมดุลยภาพของการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็ก Ultra High Tensile ที่แกร่งและทนทานกว่าเหล็กธรรมดาแคสซีใหม่ขนาดใหญ่รับแรงบิดสูงขึ้น 23% ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าแบบ Reinforce รองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบันช่วงล่างด้านหน้าใหม่แบบอิสระปีกนก2ชั้น Double Wishbone พร้อมคอยสปริงออกแบบจุดยึดปีกนกสูงขึ้นลดอาการโยนตัวและสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจช่วงล่างด้านหลังแหนบยาวแบบ Long Span ผลิตด้วยเทคโนโลยี WSSP Warm Stress Short Pinning ช่วยให้ตัวแหนบมีความแข็งแกร่งทนทานกว่าแหนบปกติและมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนุ่มนวลขึ้น Semi Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยื้องหลังเพลาหน้าช่วยทำให้กระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นIsuzu D-Max Highlander 1.9 DDI LDA 2ประตูใช้ขุมพลังดีเซลใหม่ Isuzu DDI Blue Power เจเนอเรชั่นที่2รหัส ASA 4E TC ความจุ 1,898 cc 4สูบแถวเรียง16วาล์ว Double Head Camshaft ระบายความร้อนได้น้ำ Common Rail Direct Injection พร้อม VGS Turbo และ Intercooler แรงจัดตั้งแต่รอบต่ำตอบสนองได้รวดเร็วแลกตัวเร็วขึ้นเร่งแสงเร็วขึ้นประหยัดกว่าเดิมรองรับน้ำมันไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20% หรือจนถึง B20 ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีห้องเผาไหม้ใหม่แบบ Optimum Combustion Chamber ออกแบบพิเศษช่วยน้ำมันผสมกับอากาศได้ดียิ่งขึ้นระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง250 MPA ให้รองน้ำมันละเอียดเผาไหม้สมบูรณ์แบบเทอร์โบใหม่ขนาดใหญ่ Electronic VGS Turbo ช่วยเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็วกล่อง ECM ใหม่ประมวลผลแบบมัลติคอร์ประมวลผลแม่นยำตอบสนองไวต่อการใช้งานสลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษไดมอนไลท์คาร์บอนช่วยเครื่องยนต์ทำงานได้ไหลลื่นเต็มพลังทนทานขั้นสุดยัดเสื้อสูบแบบเมลอินไลเนอร์ชุบแข็งแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูงเอกลักษณ์เฉพาะอิสุอิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมสแตทควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำด้วยระบบไฟฟ้าช่วยให้อุณหภูมิภายในเครื่องยนต์เหมาะสมทุกช่วงการใช้งานทามิ่งเกียร์แบบดับเบิลซิสเตอร์เกียร์ช่วยลดระยะห่างของฟันเฟืองเครื่องยนต์จึงเดินเรียบเงียบขึ้นปรับจังหวะการฉีดน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการเผาไหม้เครื่องยนต์รุ่นนี้จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่รับการออกแบบใหม่สไตล์สปอร์ตช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นออกตัวแรงอัตราทดเกียร์ต่อเนื่องให้กำลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็วโอเวอร์ไดรฟ์2ตำแหน่งที่เกียร์5และ6เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูงสุดGenius Sport Shift ไฟบอกตำแหน่งเกียร์พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบเครื่องยนต์และความเร็วที่เหมาะสม Reverse Ring เพิ่มความมั่นใจในการเข้าเกียร์ถอยในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นระบบพวงมาลัยเป็นแบบ Rack and Pinion พร้อม Power ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.1 เมตรมากกว่ารุ่น Space Cap เล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 6.0 เมตรระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังเป็นแบบดรอมเบรก
ระบบกันเสือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมช็อคอัพแก๊สด้านหลังเป็นแบบแหนบแผ่นรูปครึ่งวงรีพร้อมช็อคอัพแก๊สล้อลอยสีเงินขนาด17นิ้วคูณ 7.0J ยางขนาด 255/65R17 ยางอะไหล่เป็นล้อเหล็กขนาดเดียวกันมิติตัวรถยาว 5,265 มิลลิเมตรกว้าง 1,870 มิลลิเมตรสูง 1,785 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 3,125 มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ235มิลลิเมตรอุปกรณ์ภายนอก D-Max รุ่น Highlander 1.9 DDI LDA 2ประตูเกียร์ธรรมดามาพร้อมไฟหน้าใบบีม LED โปรเจคเตอร์ปรับระดับสูงต่ำได้ไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนไฟท้ายแบบ LED กระจังหน้าโครเมียมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมือเปิดประตูโครเมียมบันไดข้างสีเงินกันชนท้ายแบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถเสาอากาศแบบมาตรฐานที่ปัดน้ำฝนด้านหน้ามาพร้อมจังหวะหน่วงเวลาแบบปรับได้ไม่มีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบบิวอินห้องดีไซน์ภายในมาตรวัดเป็นแบบมาตรฐานไม่ใช่จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MED แบบ TFT มีระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI Genius Sport Chip พวงมาลัย Power แบบธรรมดาไม่หุ้มหนังปรับระดับ4ทิศทางสูงต่ำและเข้าออกมาพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control มาให้ไม่มีการตกแต่งคอนโซลหน้าโดยที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้าเป็นแบบมีฝาปิดชุดตกแต่งแผงประตูสีเงินและกันเมทัลลิกพร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขนมือเปิดประตูด้านในสีเงินคอนโซลกลางแบบมีฝาปิดกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติที่ด้านคนขับมีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งกุญแจพร้อมรีโมทแบบ Integrated Key ไม่มีกุญแจ Isuzu Genius Entry และระบบ Push Start ชุดเครื่องเสียงลำโพง6ตัวรวมทวิตเตอร์และลูฟสปีกเกอร์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วมีช่องต่ออุปกรณ์ USB AUX มีบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ A2DPระบบ Wi-Fi Mirroring แต่ไม่มีระบบนำทาง D-Max รุ่นนี้รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม12โวลต์ที่ใส่แว่นตาพร้อมไฟส่องแผนที่2ตำแหน่งไฟส่องสว่างในห้องดีไซน์เบาะนั่งเป็นวัสดุผ้าพรีเมียมสีดำเบาะนั่งด้านหน้าไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้มีช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้าและที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้าด้านผู้โดยสารมือจับภายในรถ Assist Grip 3ตำแหน่งที่บังแดดคู่หน้าแบบมีกระจกพร้อมที่เก็บนามบัตรสำหรับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมีดังนี้ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้างไฟเบรกดวงที่3ประตูเสริมคันเหล็กเพื่อความปลอดภัยแป้นเบรกยุบตัวได้ระบบกันกระจกไฟฟ้าหนีบด้านผู้ขับขี่แอร์แบ็กคู่หน้าด้วยสายแอร์แบ็กส์เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับได้แบบ UR 3 จุดดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้าแผงลวดไล่ฟ้าที่กระจกหลังกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนไ
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS สำหรับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ไม่มีมาให้ใน D-Max รุ่นนี้ได้แก่ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS ระบบช่วยตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ Walk Away Auto Lock รวมถึงสัญญาณกันขโมย Isuzu D-Max รุ่น Highlander 1.9 DDI LDA 2ประตูเกียร์ธรรมดามีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 730,000 บาท
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ